กลับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของศิลปินหนุ่มเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายนะคะที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9ก็มีการวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9กว่า100ภาพด้วยกันนะคะด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณก่อนที่จะนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ประชาชนได้เข้าชมฟรีค่ะพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9กว่า100ภาพภายในร้าน Coffee De La The Gallery ถนนประชาสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนายเกริกศักดิ์วรภูมิค่ะอายุ42ปีนะคะเป็นศิลปินอิสระที่ตั้งใจวาดพระบรมศาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยความอาลัยรักหลังพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตค่ะนายเกริกศักดิ์บอกว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านทรงพระประชวรนะคะแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรทำให้ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเมื่อวันที่17ตุลาคม2550ค่ะได้เริ่มวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เดิมทีตั้งใจบอกว่าจะวาดทั้งหมด9ภาพนะคะหลังจากที่โพสต์ Facebook ก็มีเพื่อนเข้ามาชื่นชมแล้วก็ติดตามจำนวนมากจึงได้คิดว่าในชีวิตหนึ่งที่ตัวเองเป็นศิลปินจะวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านได้กี่ภาพจึงตัดสินใจวาดไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะจากนั้นก็ได้ขอใช้สถานที่ของร้านกาแฟเพื่อจัดนิทรรศการให้ประสบนิกรชาวไทยได้เข้าชมฟรีไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งได้มีการเตรียมโปสการ์ดขนาด A3 มาแจกให้กับผู้ที่ไปเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวด้วยค่ะ